การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะขณะนี้สายตาจับจ้องไปที่รายชื่อของคณะกรรมการถาวรกรมการเมืองของพรรครวมถึงท่าทีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจากนี้ไปนะคะที่น่าจะได้รับการรับรองเป็นผู้นำต่อไปอีก5ปีช่วงนี้คุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะรายชื่อของสมาชิกถาวรกรมการเมืองมีความสำคัญอย่างไรคะสมาชิกถาวรกรมการเมืองอาจจะมี5คน7คนหรือ9คนนะครับคุณณฐาแต่ไม่ว่าจะกี่คนก็ตามเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการกำหนดทิศทางของประเทศจีนในอีก5ปีข้างหน้านับจากนี้ไม่ใช่แต่ในประเทศแต่ว่าเป็นเรื่องของนโยบายต่างประเทศด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนถือเป็นวาระสำคัญในการเลือกผู้นำพรรคและกำหนดนโยบายของประเทศนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีโครงสร้างที่แตกต่างจากระบบการเมืองอื่นๆครับเพราะว่าภายในพรรคก็จะมีการจัดสรรอำนาจหลายลำดับด้วยกันแต่ครั้งนี้ตำแหน่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากหลี่เค่อเฉียงจะหมดวาระในช่วงต้นปีหน้าครับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนประมาณ 2,300 คนจาก90ล้านคนทั่วประเทศจะได้รับเลือกให้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ที่จัดขึ้นทุกๆ5ปีโดยสมาชิก380คนจะได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการกลางตัวแทนในกลุ่มนี้จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณะกรรมการกรมการเมืองหรือโปลิตบูโร25คนคณะกรรมการกรมการเมืองชุดใหม่จะเลือกสมาชิกในกลุ่มให้เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการถาวรคณะกรรมการถาวรอาจมีตั้งแต่5 7หรือ9คนถือเป็นผู้นำสูงสุดในระบบโครงสร้างการเมืองระดับชาติของจีนที่จะกระจายไปนั่งเก้าอี้สำคัญในการบริหารประเทศต่อไปในวาระปัจจุบันคณะกรรมการถาวรประกอบด้วยสีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีลี่จานซู่ประธานสภาประชาชนแห่งชาติวังหยางประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองหวังหูหนิงนักทฤษฎีการเมืองเจ้าเลอจี้หัวหน้าสำนักงานปราบปรามการทุจริตและหันเจิ้งรองนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่ปี1989สมาชิกคณะกรรมการถาวรกรมการเมืองเบอร์หนึ่งที่มีอำนาจสูงสุดจะนั่งควบตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางรวมถึงตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะมีการเลือกในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนในช่วงต้นปีหน้าทุกฝ่ายเชื่อว่าสีจิ้นผิงยังรั้ง3ตำแหน่งสำคัญส่วนสมาชิกเบอร์2หรือเบอร์3ของคณะกรรมการถาวรมักได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีตำแหน่งดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากหลี่เค่อเฉียงจะดำรงตำแหน่งครบ2วาระในเดือนมีนาคมปีหน้าตามปกติผู้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจะต้องผ่านการเป็นรองนายกรัฐมนตรีและมีผลงานการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับมณฑลเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ขึ้นแท่นตัวเต็งชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่คือวังหยางและหูชุนหัววังหยางวัย67ปีนั่งเก้าอี้ประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองและเป็นสมาชิกเบอร์4ในคณะกรรมการถาวรกรมการเมืองนอกจากนี้ยังเคยนั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2013ถึงปี2018วังหยางมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริมบทบาทของเอกชนในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลกวางตุ้งเมื่อปี2007ถึงปี2012การทำงานอย่างเงียบๆและจงรักภักดีต่อสีจิ้นผิงตลอด5ปีที่ผ่านมาทำให้เขาได้รับความไว้วางใจไม่น้อยขณะที่หูชุนหัววัย59ปีนั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกรมการเมืองเขาเคยทำงานในทิเบตมาเป็นเวลานานก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเขตปกครองตนเองมองโกเลียในหูชุนหัวได้รับการยกย่องจากผลงานในการแก้ปัญหาทางการเกษตรและความยากจนภูมิหลังที่มาจากกลุ่มสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์ซึ่งถูกมองว่าเป็นขั้วตรงข้ามของสีจิ้นผิงทำให้หูชุนหัวถูกจับตามองเป็นอย่างมากเพราะหากเขาได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่อาจส่งสัญญาณถึงความพยายามสร้างเอกภาพภายในพรรคตอนนี้คนก็จับตานะครับสองแคนดิเดตสำคัญก็คือวังหยางนะครับกับหูชุนหัวทั้งสองคนนะครับก็อาจจะเป็น
สะท้อนนะครับสารที่สีจิ้นผิงต้องการที่จะสื่อแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นวังหยางนะครับก็อาจจะสะท้อนว่าสีจิ้นผิงต้องการเน้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเขาเป็นมือเศรษฐกิจแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการส่งเสริมเอกชนแล้วก็กลไกตลาดถ้าเกิดว่าเลือกเป็นหูชุนหัวนะครับก็อาจจะสะท้อนเรื่องของการผนึกความสามัคคีภายในพรรคเพราะว่าเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่าหูชุนหัวเนี่ยมาจากขั้วการเมืองที่แตกต่างจากสีจิ้นผิงแต่ในขณะเดียวกันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่ามีมามืดอีกคนหนึ่งที่อาจจะวิ่งแซงเข้าเส้นชัยนะครับก็คือหลี่เฉียงที่เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็คิดว่าโอกาสความเป็นไปได้น่าจะน้อยนะครับเพราะนโยบายการล็อกดาวน์ที่เกิดผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับที่เซี่ยงไฮ้ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลี่เฉียงเนี่ยก็เป็นคนที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นคนสนิทของสีจิ้นผิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าถ้าเลือกหลี่เฉียงก็คงจะสะท้อนว่าพลังอำนาจแล้วก็การรวมศูนย์อำนาจของสีจิ้นผิงนั้นมั่นคงเด็ดขาดมากนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องจับตา3แคนดิเดตนี้เป็นสำคัญครับชมหน้าของสมาชิกคณะกรรมการถาวรกรมการเมืองจะช่วยสะท้อนให้เห็นในยะเกมการเมืองของสีจิ้นผิงว่าจะเปิดพื้นที่ให้ขั้วตรงข้ามทางการเมืองมีที่นั่งหรือไม่หรือสมาชิกทั้งหมดจะมาจากฝ่ายสนับสนุนผู้นำจีนเพื่อกระชับอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จในการกุมบังเขียนประเทศในช่วงอีกอย่างน้อย5ปีนับจากนี้คุณณัฐาคุณผู้ชมครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ได้ให้ความเห็นนะครับว่าการประชุมครั้งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคณะกรรมการถาวรกรมการเมือง4คนจากทั้งหมด7คนกำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งด้วยครับแล้วความท้าทายต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในฐานะที่จะต้องนั่งตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ในสมัยที่3เนี่ยคืออะไรคะพูดถึงความท้าทายตอนนี้คงจะไม่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไม่ได้นะครับภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤตโควิด -19 การดำเนินนโยบายควบคุมอย่างเข้มงวดรวมถึงวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ก็ถือเป็นโจทย์สำคัญของผู้นำจีนในอีก5ปีนับจากนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับที่ปรึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มองจุดแข็งและจุดอ่อนในการแก้ปัญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ครับครับจุดแข็งของจีนน่ะจีนมีทุนสำรองระหว่างประเทศมากดังนั้นเนี่ยถ้ากรณีปัญหาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าบริษัทนั้นๆเนี่ยจัดการไม่ได้เนี่ยนะครับไม้ตายสุดท้ายของจีนก็คือว่าจีนยังสามารถที่จะเอาเงินทุนสำรองพวกนี้นะครับมาใช้ในการซื้อกิจการจริงๆตอนนี้มันก็เริ่มเกิดแล้วนะครับคือจีนสั่งให้ China Construction Bank เนี่ยนะครับเป็นธนาคารของรัฐเนี่ยนะครับตั้งกองทุนขึ้นมานะครับมูลค่าประมาณ 100,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่บริษัทนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วเนี่ยนะครับมาตรการสุดท้ายคือรัฐจะต้องเข้าไปซื้อนอนแล้วไปรีโนเวทให้กลายเป็นบ้านเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งที่จีนมีศักยภาพที่จะแก้ปัญหาได้แต่ว่าก็ใช่ว่าจุดแข็งเนี่ยมันจะลบจุดอ่อนจุดอ่อนของปัญหาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรื่องแรกนี่ก็คือเรื่องของนโยบายซีโร่โควิดนี่แหละนะครับมันทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่าตกลงแล้วเนี่ยเราเศรษฐกิจและสังคมจะกลับมาเป็นปกติตั้งแต่เมื่อไหร่และอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่บั่นทอนการแก้ปัญหาอสังหาริมทรัพย์นี่มันจะเป็นปัจจัยระยะยาวก็คือว่าในช่วง10กว่าปีมาเนี้ยการกลายเป็นเมืองหรืออัตราการเจริญเติบโตของเมืองนะ urbanization ในจีนเนี่ยมันเติบโตในอัตราที่ลดลงดังนั้นดีมานด์หรือความต้องการที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับในภาพรวมในประเทศจีนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหรือข้อจำกัดในการแก้ไขปัญหาสังหาริมทรัพย์ครับโจทย์ในด้านเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยในการเลือกเฟ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงให้เข้ามาทำหน้าที่อีก5ปีต่อจากนี้ด้วยนะครับคุณณัฐาท่ามกลางสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีกับสหรัฐที่ตอนนี้ร้อนแรงมากทีเดียวครับตอนนี้คนก็จับตาดูว่านโยบายเกี่ยวกับโควิด-19จะผ่อนปรนลงไปบ้างหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะต้องรอดูในระยะยาวเหมือนกันนะครับเพราะว่าจากที่ประชุมกันในวันเปิดประชุมสีจิ้นผิงเองก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้ผ่อนปรนมาตรการสักเท่าไหร่นะครับค่ะขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์มากค่ะ